วัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจเข้ามาถามเกี่ยวกับธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจขายรถยนต์ก็มีทั้งรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน10ที่นั่งบริษัทของเขาเป็นบริษัทที่ขายนะครับเป็นบริษัทมิซูอยู่แถวนครปฐมก็มาถามว่าตอนที่เขาเนี่ยไปซื้อรถยนต์มาเนี่ยซื้อรถยนต์มาเขาก็มีแวตซื้อรถยนต์ใช่ไหมค่ะแวตซื้อของเขาเนี่ยจะเอามาหักกับภาษีขายด้วยไหมค่ะคุณเย็บตอบไปซื้อรถยนต์อ่ะกิจการซื้อขายรถยนต์ทั่วไปนะคะพอคราวนี้ซื้อรถยนต์มาเพื่อไว้ขายเนี่ยแวตซื้อคือกิจการซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน10คนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะเอานำมาหักกับภาษีขายได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าธุรกิจของคุณคือธุรกิจซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปคือตัวรถยนต์นั้นคุณไม่ได้ซื้อมาเพื่อใช้งานแต่คุณซื้อเข้ามาเพื่อเป็นสินค้าและรอการขายใช่ค่ะดังนั้นมันก็จะแตกต่างจากรถยนต์นั่งโดยทั่วไปใช่ค่ะเพราะรถยนต์นั่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกิจการซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการไม่ได้ซื้อมาเพื่อเป็นสินค้าเนี่ยอันนี้ใช้แวตภาษีซื้อไม่ได้นะคะถ้าเป็นรถยนต์นั่งแต่ถ้าเกิดเป็นกิจการซื้อมาขายไปเนี่ยเป็นซื้อมาเพื่อเป็นสินค้าเนี่ยนะคะแวตซื้อตัวนี้เนี่ยที่เกิดจากรถยนต์นั่งเนี่ยสามารถที่จะมาหักได้คุณพูดแล้วสองรอบค่ะคุณพูดสองรอบแล้วเขาเข้าใจแล้วคราวนี้ภาษีซื้อใช้ได้ค่ะพอคุณก็ขายรถคุณก็ต้องออกแบตขายให้กับลูกค้าถูกป่ะแล้วก็เอาภาษีซื้อภาษีขายมาหักกบลบกันก็ดำเนินธุรกิจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องการโอนรถยนต์ที่เขามีไว้เป็นสินค้าเนี่ยเอามาใช้ในการดำเนินงานซึ่งเป็นรถยนต์นั่งรถเก๋งอ่ะเอาง่ายๆเลยเอารถยนต์นั่งเนี่ยรถเก๋งเนี่ยแจ๊สที่เคยขายเนี่ยนะเอามาใช้ในการดำเนินงานถามว่าตอนที่เขาโอนมาให้กับกิจการเนี่ย มันจะต้องมีแวตเกิดขึ้นมาเพราะว่านี่เอามาใช้งานแล้วไงมีแวตหรือกิจการต้องเปิดพาไปกับภาษีขายไหมใช่ไหมคะใช่ใช่อันนั้นคือคำถามใช่ต้องขายไหมต้องถือเป็นการขายไหมถ้าเกิดถือเป็นการขายก็ต้องออกภาษีขายอย่างนี้ไม่ต้องเปิดใบกำกับภาษีขายค่ะอาจารย์ทำไมไม่ออกใบกำกับภาษีขายก็คุณเอามาใช้ในการดำเนินงานอ่ะจากตัวเป็นสินค้ากลายมาเป็นใช้ในการดำเนินงานเนี่ยไม่ทำไมไม่เปิดเพราะเอามาใช้ภายในกิจการไม่ถือว่าเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนไปข้างนอกค่ะอ๋อไม่เข้าคำจำกัดความของคำว่าขายของสัมภาระก็คือคำว่าขายของสัมภาระคือจำหน่ายจ่ายโอนจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็ตามใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนต้องออกภาษีขายค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยมันอยู่ในกิจการเดียวกันอยู่ในกิจการเดียวกันดังนั้นก็เวลาโอนมาก็ไม่มีภาษีขายไม่มีค่ะแล้วทำยังไงโอนก็เป็นแปลงค่ายังไงเนี่ยคือมันอยู่ในกิจการเดียวกันแปลงค่าจากตัวสินค้ามาเป็นสินทรัพย์ยังไงก็เดบิตสินทรัพย์ค่ะแล้วก็เครดิตสินค้าออกเดบิตสินทรัพย์ก็คือรถยนต์นะคะแล้วเครดิตสินค้าออกค่ะแล้วมีภาษีไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็แค่เปลี่ยนสภาพเองเปลี่ยนสภาพค่ะเพิ่มรถยนต์ค่ะลดสินค้าค่ะโอเคเข้าใจนะฮะคราวนี้เขาถามต่อรถยนต์ที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยต้องคิดค่าเสื่อมราคาไหมรถยนต์ที่ซื้อมาไว้ขายต้องคิดค่าเสื่อมราคาไหมไม่คิดค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นสินค้าสินค้าเราไม่คิดนะฮะเนื่องจากว่าโจทย์ตัวนี้เนี่ยสินค้าคือรถยนต์ค่ะดังนั้นเมื่อมันเป็นสินค้าก็ไม่คิดค่าเสื่อมราคาค่ะแล้วถามต่ออีกคือผมจำโจทย์เขาได้มากเลยหลังจากที่เขาโอนรถยนต์มาเป็นสินทรัพย์แล้วเนี่ยเอามาใช้งานแล้วเนี่ยค่ะถามว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรคิดค่าเสื่อมราคาค่ะอาจารย์คิดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าไม่เกินล้านไหมหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ตามราคาต้นทุนไม่เกินล้านตามสภาพของรถยนต์ตัวนั้นนะคะยังไงไม่เกินล้านก็คือทางภาษีเนี่ยคิดค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทคือ1ล้านบาทเนี่ยรวมแวตแล้วแต่ว่าที่โอนมาเนี่ยไม่มีแวตไม่มีแวตค่ะก็คือโอนมาในราคาเท่าไหร่ก็คิดราคานั้นแหละแต่ไม่เกิน1ล้านบาทก็คิดตามราคาที่เกิดขึ้นแต่ห้ามเกิน1ล้านใช่ค่ะเนื่องจากเป็นรถยนต์นั่งเนื่องจากเป็นรถยนต์นั่งอ๋อเข้าใจก็เข้าใจนะค่ะเออแล้วคุณเข้าใจไหมครับ